สวัสดีค่ะแฟนเพจมินิแชทค่ะอยู่กับ The Topic นะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนั้นก็คงจะกระเป๋าตุงกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าดัชนีตลาดหุ้นโอ้โหต้องบอกว่าทั่วโลกเลยทีเดียวเขียวกันขจีเลยนะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมออกมาปรากฏว่าโอ้โหสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดมากเลยนะคะถึงแม้ว่ายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะว่ายังอยู่ระดับที่สูงแต่มันลดลงนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยบวกขึ้นมา 7.7% นะคะถ้าเป็น year on year แต่ว่าก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการเอาไว้ที่บวก 7.9% แถมยังจะชะลอตัวลงในเดือนกันยายนนะคะที่อยู่สูงอยู่ 8.2% นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราไปดูกันที่เรื่องของ CPI ที่พื้นฐานก็ปรากฏว่าอยู่ในระดับที่ 6.3% ค่ะในเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าถ้าเทียบรายปีเนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เขาได้มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 6.5% แล้วก็ต่ำกว่าก่อนหน้านี้คือเดือนกันยายนนะคะที่อยู่ถึง 6.6% จุดนี้แหละค่ะที่ทำให้คนเนี่ยเขาคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าการเหยียบคันเร่งเนี่ยน่าจะผ่อนมาแล้วหรือยังในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าในเดือนธันวาคมนี้จะอยู่อีก1นัดนะคะตลาดคาดการณ์เอาไว้2ฝั่งเหมือนเดิมนะคะ 0.5% กับ0.75% นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดต้องการข่าวดีค่ะพอมีข่าวดีนิดนึงนะคะวนก็รับข่าวกันแบบเขียวขจีเลยนะคะวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันดูนะคะว่าเป็นอย่างที่ตลาดคิดไหมจริงๆหรือเปล่าที่บอกว่าเฟดนั้นเขามีโอกาสที่จะชะลอในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็คือลดความเข้มในการเรื่องขึ้นดอกเบี้ยลงนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยทิศทางเนี่ยยังคงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในระดับไหนคะเพราะว่าตลาดมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 5% บางสำนักก็มองว่าน่าจะเกิน 5% วันนี้ค่ะเราได้นักเศรษฐศาสตร์2ท่านนะคะโอ้โหเก่งทั้งคู่เลยนะคะ2ท่านนี้เดี๋ยวเราจะถามแบบเจาะลึกเลยนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราเชื่อว่าหลายๆท่านถ้าอยากหาข้อมูลเนี่ยก็มีวิธีการในการฟังเนี่ยจะฟังแบบเร็วฟังแบบช้าก็ได้แต่ว่าเราแนะนำว่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเราจะถามแบบเจาะลึกให้เลยสำหรับ2ท่านนี้นะคะดร.พิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระนะคะมาพร้อมกับดร.กำพลอดิเรกสมบัตินะคะผู้อำนวยการอุโส SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะดร.กำพลนะคะวันนี้เราเจอนักเศรษฐศาสตร์ระดับแถวหน้าของประเทศไทยทั้ง2ท่านเลยนะคะไม่แน่ใจในเรื่องที่ไทยก่อนดีอันเรื่องที่ดร.ณละกันนะคะเพราะว่ามุมมองที่ผ่านมาเนี่ยดร.ณก็บอกว่าทั้ง2ท่านจริงๆอ่ะเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อก็ไม่ได้ลงง่ายๆแต่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยเดือนล่าสุดเนี่ยดร.ณคะปรากฏว่าลดลงนะคะลดลงจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็เป็นการลดลงจากที่มีนักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยสิ่งที่อยากทราบก็คือว่าคนมองว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งร้ายๆเนี่ยมันกำลังจะผ่านไปแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอยากให้ดร.ณวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยนะคะว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะที่จะประชุมกันอีกนัดนึงในเดือนธันวาคมนี้บางค่ายก็บอกเอ๊ะหรือมันจะหยุดแค่ปีนี้เลยหรือเปล่าไม่ไปต่อแล้วมองยังไงบ้างคะกับตัวเลขที่ออกมาครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีในแง่ว่าเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดพี่เจ้าจำได้เนี่ย2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นผันผวนจำวันที่หุ้นลง1,000จุดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงอีกใกล้ๆ1,000จุดเนี่ยนะครับก็คือคล้ายๆกันถ้าเราผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือเราเห็นคอร์อินเฟลชันเนี่ยดูเหมือนจะพีคไปรอบนึงนะครับแล้วมันก็เริ่มลงมานะครับพอลงมาได้เดือน2เดือนเนี่ยมันพุ่งกลับขึ้นใหม่และจังหวะที่พุ่งกลับขึ้นใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดค่อนข้างกังวลค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเห็นคอร์อินเฟลชันเนี่ยขึ้นไปประมาณสัก 6.5% นะครับงั้นรอบนี้นะครับมันเป็นเบสที่สำคัญมากเลยนะครับว่าคอร์อินเฟลชันเนี่ยมันจะลงไหมคือเฮดไลน์อินเฟลชันผมว่าคนไม่เคยห่วงกันเท่าไหร่คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไงเฮดไลน์ก็ต้องลงเพราะว่าตัวที่เป็นตัวสำคัญเนี่ยคือเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหมครับงั้นเฮดไลน์คนไม่เคยกังวลเท่าไหร่แต่รอบนี้เบสที่สำคัญที่สุดคือคอร์อินเฟลชันเนี่ยมันจะmoderate หรือเปล่าคือมันจะเริ่มแผ่วลงมาได้หรือยังนะครับเพราะปัญหาสำคัญที่วันนี้ที่คนกำลังเบสกันอยู่ในแง่ของการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับ3ข้อนะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นไปสูงขนาดไหนใช่ไหมครับก็คือคำถามว่า terminal rate จะเป็นเท่าไหร่แล้วคำถามที่2เนี่ยนะครับก็คือจะขึ้นไปเร็วขนาดไหนนะครับไปถึงจุดนั้นเนี่ยเร็วขนาดไหน
ล้วก็คําถามที่สามเนี่ยพอไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเอาลงมาได้นะก็คือขึ้นไปสูงขนาดไหนขึ้นไปเร็วขนาดไหนแล้วอยู่นานขนาดไหนใช่ไหมครับรอบนี้ข้อตัวเลขที่มันออกมานะครับคือ core inflation เนี่ยชะลอลงมาจาก6.6ลงมาเหลือ6.3นะครับซึ่งเป็นการลดลงของ core inflation ครั้งแรกในรอบประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็เป็น surprise on the downside ครั้งแรกในรอบ4เดือนนั่นคือโอ้หลังจากที่ถูกเงินเฟ้อเนี่ย surprise on the upside มา4เดือนติดเนี่ยรอบนี้มี surprise on the downside สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ดีใจกันบ้างได้แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมันกำลังสิ่งที่ตลาดตั้งคำถามเนี่ยนะครับก็คือเฟดจะ terminal rate อยู่ตรงไหนใช่ไหมจะขึ้นไปสูงขนาดไหนเมื่อวันนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกเนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะขึ้นไปถึง5-5.25%นะครับก็แปลว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเกินห้านะครับวันนี้ที่อยู่ประมาณ4%เนี่ยต้องขึ้นอีกสักเปอร์เซ็นต์ถึง1.25%เนี่ยนะครับนั้นประเด็นสําคัญก็คือว่าพอมันเริ่มมีแนวโน้มว่า core inflation เริ่มชะลอลงแล้วเนี่ยเงินเฟ้อ headline เนี่ยก็น่าจะชะลอลงตามลงมาด้วยใช่ไหมครับงั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเราไม่ต้องขึ้นไปเกิน5ก็ได้ครับวันนี้ตลาดเนี่ยเริ่ม repricing terminal rate ลงมาแล้วนะครับก็คือมา expect ว่าอาจจะอยู่สัก4.75-5%คือพูดง่ายคือขยับลงมาสเต็ปหนึ่งจากที่บอกว่าต้องเกิน5แน่ๆนะครับวันนี้ตลาดเริ่มมา bet อีกแล้วบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะลงมาต่ำกว่า5เล็กน้อยก็ได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเป็นข่าวดีนะครับถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยก็จะสังเกตได้ชัดนะครับว่าอย่างที่บอกนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มจะมีผลกระทบต่ออินเฟลชันน้อยลงแล้วเพราะว่ามันขึ้นไปใกล้ๆร้อยแล้วมันก็อยู่แถวๆเนี้ย80-90ร้อยแถวเนี้ยมันผลกระทบน้อยลงตัวที่2เนี่ยคือ core goods ใช่ไหมครับก็คือพวกสินค้าที่เคยเป็นปัญหาตอนแรกๆเช่นรถยนต์อะไรต่างๆเสื้อผ้าค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้กลายเป็น disinflation ไปแล้วนะครับก็คือคิด year on year เนี่ยเริ่มมีสัญญาณติดลบแล้วมันตอนมันก็เริ่มติดลบแล้วแสดงว่าของที่เคยเป็นปัญหาตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวก็คือ core services นะครับก็คือไอ้ราคาสินค้าบริการต่างๆเช่นค่าเช่าบ้านบริการอื่นๆนะครับซึ่งพอมันมีสัญญาณว่ามันน่าจะแผ่วลงแล้วเนี่ยทุกคนก็เริ่มจะมีความหวังมากขึ้นแต่ถามว่าวันนี้เราหลุดออกจากป่าหรือยังคือ out of the woods หรือยังเนี่ยผมคิดว่ายังคือผมว่าโอกาสที่ Fed จะหยุดในวันนี้น้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวันนี้เราพูดถึง headline นะครับอยู่ที่ 7.7 นะครับ core inflation อยู่ที่ 6.3 นะครับ target ของ Fed อยู่ที่2นะครับมันไม่ได้พูดถึงว่ามันอยู่บนนี่แต่มันจะต้องวิ่งลงมาใกล้ๆสองนะครับงั้นเฟดวันนี้ที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคือพยายามที่จะกดลงมาให้ได้งั้นผมคิดว่าคีย์พอยท์ที่ต้องมอนิเตอร์นะครับคือ trajectory หรือแนวโน้มของเงินเฟ้อหลังจากนี้นะครับมันกำลังจะส่งให้เงินเฟ้อเนี่ยลงไปหา 2% target ได้จริงหรือเปล่าและเร็วแค่ไหนนะครับตัวหนึ่งที่ดูง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าวันนี้สิ่งที่คนพูดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไป 5% เนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะไปเจอกันแถวๆไตรมาส1ปีหน้านะครับคำถามก็คือถ้าเราไปยืนอยู่ที่ไตรมาส1ปีหน้านะครับเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงมาต่ำกว่า 4% มั้ยนะครับถ้าเงินเฟ้อยังคงค้างอยู่เนี่ย 6% 7% ไอ้ 5% ที่เราคุยกันวันนี้ก็จะเอาไม่อยู่นะครับวันนี้สิ่งที่คนมองคือมองว่ายังไม่ได้บอกว่าเงินเฟ้อลดลงเลยนะครับระดับราคาไม่ได้ลดลงนะครับแค่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงแล้วนะฮะงั้นคนก็เลยมองว่ามันเป็นข่าวที่ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ต้องถูกเซอร์ไพรส์ on the upside แล้วทำให้เฟดเนี่ยต้องขึ้นตั้งความหวังที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับงั้นวันนี้ก็คือรีเซ็ตบอกว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นวันนี้ก็จะทำให้เฟดเนี่ยเริ่มหายใจได้แต่ว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นอีก50 basis point นะครับเพราะอย่างที่บอกคือเงินเฟ้อมันสูงกว่าเป้าค่อนข้างเยอะครั้งต่อไปก็อาจจะขึ้นไม่รู้25หรือ50เนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะไปจบใกล้ๆแถวๆ 5% บวกลบนะครับนั้นแสดงว่าถามว่ามันจบหรือยังอย่างน้อยเนี่ยนะครับวันนี้สัญญาณที่ดีก็คือเฟดอาจจะไม่ต้องฮอกกิชมากไปกว่านี้นั่นคือความหวังนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพาร์ทอีกเบสหนึ่งที่ต้องตลาดต้องเบสกันทั้งเยอะคือว่าเงินเฟ้อที่ลงเนี่ยมันจะลงมาได้ตามที่ตลาดคาดหรือไม่หรือว่ามันจะสติ๊กกี้อยู่แถวๆ 6% นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ 5% ที่บอกว่าเป็นเทอร์มินอลเรทก็อาจจะไม่อยู่นั้นยังเป็นความเสี่ยงแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนโอกาสให้ตลาดเริ่มหายใจได้ในวันนี้ครับอืมค่ะมันคล้ายๆเหมือนว่าคนเวลาขึ้นชกแล้วอ่ะโดนหลายๆหมัดนะคะมันมีช่วงเวลาพักบ้างมันก็เหมือนกันข่าวดีนะอันนี้เหมือนตลาดนี่คือโดนชกมาตลอดมีแต่ข่าวร้ายข่าวร้ายนิดนึงเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นแบบโอ้โหเขียวกันทั่วโลกเลยนะคะปีคือวันนี้ต้องถือว่าเขียวขจีมากๆจนทำให้รู้สึกอารมณ์เหมือนว่า
ทุกอย่างมันจบแล้วมันหมดสิ้นแล้วแต่ว่าดร.น้ำบอกมันไม่ใช่ต้องไปดูกันต้นปีหน้าอีกทีแต่มาสหนึ่งเนี่ยดูสิว่าเงินเฟ้อมันจะถ้ามัน 5-6% นี่มันก็ยังไม่ใช่นะแต่ถ้ามันมันเริ่ม 4% เนี่ยความหวังนี่มันเริ่มมาเห็นแล้วว่าถ้า 2% เงินเฟ้อเป็นไปได้นะแต่ทีเนี้ยคนก็เริ่มรู้สึกแบบมีความหวังว่าโอ๊ยในเดือนธันวาคมเนี่ยดร.คำพลคะสงสัยอีกสัก 0.5 แล้วจะจบเลยหรือเปล่าปีหน้านี่เฟดอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะเพราะว่าขึ้นไปมากๆเนี่ยอาจจะแบบเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาอีกแล้วก็เดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองอีกนะคะอย่างรีพับลิกันเนี่ยดูแนวโน้มว่าจะได้ครองทั้งสองสภาเลยนะคะดร.คำพลมองยังไงบ้างคะว่ามันไม่ได้ไหมว่าเดี๋ยวหยุดละเนี่ยธันวาคมอาจจะไม่ขึ้นละอาจจะค่อยๆแผ่วลงละคือเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่ดร.นะเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเราดูตัวไส้ในเนี่ยมันคือเงินเฟ้อที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยมัน2ประเด็นก็คือว่าโอเคมันออกมาน้อยกว่าคาดใช่ไหมฮะทั้งเนี่ย year on year month on month ทั้ง headline ทั้ง core inflation นะครับแล้วมันก็ออกมาลักษณะที่ชะลอลงด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อจากอาหารที่ลงนะครับแล้วก็สินค้าที่เคยขาดแคลนอย่างที่ดร.นะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะแต่ว่า ถ้าเราไปดูตัวอื่นๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเงินเฟ้อจากพลังงานเนี่ยจริงๆยังเร่งตัวมันอ่อนมันอยู่จริงๆเยียร์ออนเยียร์ด้วยนะฮะเยียร์ออนเยียร์ก็เร่งอยู่แล้วเพราะน้ำมันมันแพงขึ้นจากปีที่แล้วแล้วก็เงินเฟ้อที่เกี่ยวกับภาคบริการเนี่ยนะครับจริงๆจากเงินเฟ้อประมาณ 7.7% เนี่ยครึ่งนึงก็ยังเป็น contribution จากเงินเฟ้อภาคบริการนะครับภาคบริการอย่างเช่นพวกค่าเช่าหรือค่าขนส่งเนี่ยอาจจะชะลอลงบ้างแต่หมวกบริการอื่นๆเนี่ยก็ยังเร่งตัวขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ระดับของเงินเฟ้อนะครับที่เรายังเห็นอยู่เนี่ยนะครับcore inflation 7.7 เออโทษทีฮะheadline inflation 7.7 แล้วก็ core inflation ที่ 6% เนี่ย 6.3% เนี่ยมันยังห่างไกลเป้าหมายของ Fed มากๆนะครับจริงๆสิ่งที่ตลาดมองตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีสัญญาณที่เฟดเขาอาจจะต้องเริ่มปรับทิศทางนโยบายแล้วนะครับที่เขาเรียกกันว่าFed Pivot เนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยตอนนี้ที่เราประเมินก็คือว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการปรับนโยบายของเฟดเนี่ยสิ่งที่ตลาดมองก็คือน่าจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะแรกก็คือว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าลงใช่ไหมฮะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงเนี่ยเท่าที่เราตามจากสเตทเมนต์จากการให้สัมภาษณ์ของเฟดเนี่ยเราคิดว่าเฟดอยากจะเห็นเงินเฟ้อแบบมันต์ออนมันต์นะฮะแบบเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยเริ่มลดลงเราจะเริ่มเห็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าลงนะฮะถ้าการปรับนโยบายแบบที่2ก็คือการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหยุดการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเรทพอสเนี่ยเราจะต้องเห็นเงินเฟ้อพื้นฐานก็คือเงินเฟ้อที่หักพวกอาหารพวกพลังงานออกไปแล้วเนี่ยมีทิศทางที่มันชะลอลงแล้วก็ชะลอลงแบบเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยใกล้เข้าสู่เป้าหมาย 2% เนี่ยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนอันเนี้ยจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะฮะส่วนถ้าเงินเฟ้อมันเข้าสู่เป้าหมาย 2% แล้วอันนี้อาจจะเริ่มเห็นการลงดอกเบี้ยมาได้นะโอเคแต่ถามว่าใน3อย่างเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเฟดตลาดกำลังคิดว่าเฟดจะทำแบบไหนแน่นอนเป็นแบบแรกก็คือขึ้นดอกเบี้ยแบบช้าลงนะแต่เอาจริงๆสัญญาณว่าเงินเฟ้อแบบมันต์ออนมันต์เริ่มลดลงเนี่ยก็ยังไม่ชัดนะครับจากเมื่อคืนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีการชะลอลงของตัว core inflation คือเงินเฟ้อพื้นฐานแบบมันต์ออนมันต์เนี่ยชะลอลงจากเดือนที่แล้ว 0.6 มาเป็น 0.3% แต่ถ้าเราไปดู headline inflation นะครับเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยมันต์ออนมันต์ก็ยังอยู่ที่ 0.4%นะฮะทิศเท่ากับเดือนที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามีสัญญาณชะลอหรือมีสัญญาณลดลงชัดไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะในแง่ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบเดือนธันวาเนี่ยผมคิดว่ามันคงยังต้องรออีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับชัดๆเลยก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยเราคงเห็นท่าทีของ FOMC members นะครับสมาชิกของ Fed แต่ละท่านเนี่ยเริ่มออกมาให้ความคิดเห็นนะครับแน่นอนเลขเงินเฟ้อเพิ่งออกมาก็คงโดนถามประเด็นนี้เยอะนะครับอันนี้ก็ตลาดก็คงต้องตามแหละว่า Fed speak แต่ละท่านเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ก่อนการประชุมเดือนธันวาเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นทั้งเลขเงินเฟ้อของเดือนพฤศจิกานะครับเลขเงินเฟ้อที่เป็น headline inflation เลขเงินเฟ้อที่มาจากเรื่องของ
PCE นะครับ private consumption expenditure เนี่ยนะครับตัว deflator ของมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตัวเลขของเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยว่าในการประชุมเดือนธันวาเนี่ยนะครับหน้าตาของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หน้าตาของดอทพลอตในระยะข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เรายังคิดว่าโอกาสเนี่ยนะครับมันยัง50-50นะฮะในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาว่าจะเป็น50 basis point หรือ75 basis point นะครับแต่ถามว่าตอนนี้ตลาดเริ่มมองยังไงก็โอเคเราเห็นแล้วแหละว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันเอียงมาทางเรื่องของ50 basis point มากขึ้นนะครับแต่ผมว่าเงินเฟ้อแค่เดือนเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอสำหรับเฟดนะเขาคงรอตัวเลขเดือนพฤศจิกาด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัดตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็คงเป็นต้องเรียกว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่เราต้องตามนะครับในช่วงที่รอกันอยู่จนกว่าจะถึงการประชุมเดือนธันวาคมครับค่ะแต่ว่า 0.5 ถึงแม้จะขึ้น 0.5 ก็ตามก็คือก็ไม่ได้จบแค่ตรงนี้ใช่ไหมปีหน้าก็ยังต้องขึ้นต่ออีกคือเราคิดว่าขึ้นตอนนี้มุมมองของเราเนี่ยคือ75 basis point เดือนธันวานะครับแล้วก็อาจจะมีสักครั้งหนึ่งตอนประชุมต้นเดือนกุมภานะครับ25 basis point แล้วก็อยู่ที่ 5% พอ 5% เนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นการหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็คงดอกเบี้ยเนี่ยไปทั้งปี2023นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันสำหรับตลาดเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับว่าโอเคฤดูนี้มันเป็นฤดูมรสุมใช่ไหมครับมันมีมรสุมหลายลูกเนี่ยนะครับมรสุมจากเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือนกับจะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีมรสุมอื่นว่าเอ้ยเฟดจะคิดอย่างที่ตลาดคิดหรือเปล่านะครับมันจะมีมรสุมเรื่องของตัวเลขงบเรื่องของผลประกอบการที่มันออกมาแล้วนะครับไกด์แดนซ์ออกมาจากบริษัทเนี่ยไม่ได้ดีนักนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของพวกกำไรของพวกมาร์จิ้นพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือในท้ายที่สุดเนี่ยการสะสมของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับที่มันเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะแค่ technical recession ในปีหน้าหรือเปล่าหรือจะกลายเป็น recession จะเป็น synchronized slowdown หรือเปล่าพวกนี้นะครับผมว่ายังมีอีกหลายลูกนะครับสำหรับที่เราคงต้องตามกันในแง่ของภาพการลงทุนในตลาดครับค่ะเอ๊ะดร. กำพลครับของเราเนี่ยเราคิดว่าเดือนธันวาคมจะขึ้น 0.75 เหรอฮะใช่ครับตอนนี้แล้วก็กุมภาพันธ์ 0.25 แล้วก็คือจะหยุดเลยครับแล้วก็พอสละโอ้มันน่าสนใจนะฮะดร. นาล่ะคะค่ายของ KKP มองยังไงฮะจะขึ้นรอบนี้ 0.5 หรือ 0.75 มองคล้ายๆกันไหมคะหรือว่าแตกต่างออกไปสำหรับปีหน้าจริงๆเรามองว่า December เนี่ยอาจจะขึ้น 0.5 คืออาจจะมีเคสสำหรับในการเริ่มที่จะชะลอนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขคือผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ Fed มองเนี่ยนะครับก็คือ Fed เนี่ยถ้าเราฟังโทนจาก Jerome Powell รอบที่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปถึงตรงที่ใช้คำว่า restricted territory ใช่ไหมคือเป็นโซนที่เป็นการแตะเบรกกับเศรษฐกิจแต่วันนี้เขาเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าไอโซนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับไอสาเหตุที่ต้องขึ้น75 basis point มา4รอบติดเนี่ยเพราะตอนนั้นน่ะเขามั่นใจมากว่าขึ้นไปเถอะนะฮะเงินเฟ้ออยู่ 7% 8% เนี่ยดอกเบี้ยยังไม่ถึง 5% เนี่ยยังไงไม่ใช่แตะเบรกแน่นอนนะครับพอวันนี้ดอกเบี้ยมันอยู่ใกล้ๆ 4% แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าตรงไหนที่จะเป็นโซนที่เป็นการแตะเบรกงั้นหลังจากนี้มันมีเคสของการที่จะเริ่มชะลอหรือไม่ยิ่งถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อมันเริ่มมีโมเมนตัมที่ไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับอาจจะบอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์ on the upside แล้วเป็นไปตามที่เฟดคาดเนี่ยผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะไฟทูนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคือถึงจะชะลอในเดือนธันวาเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าจบนะครับแล้วก็ถ้าเราฟังดูหรือเราดูดอทพลอตรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเฟดบอกว่าจะขึ้นไปถึง 4.6% นะฮะแต่เชื่อว่ารอบนี้นะครับอย่างที่ท่านสมควรบอกเนี่ยอาจจะมีการรีไวซ์ดอทพลอตนะครับและน่าจะมีการให้ forecast ใหม่ผมเชื่อว่า forecast ใหม่เนี่ยน่าจะไปใกล้ๆ 5% นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ารอบนี้ขึ้นสัก50 basis point รอบหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมินเมย์ระหว่าง25กับ50หรือไม่ก็ขึ้น25อีก2ครั้งแล้วก็ไปจบแถวๆประมาณ 5% ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกผมคิดว่าความเสี่ยงสำคัญก็คือว่า development ของเงินเฟ้อในแต่ละเดือนที่จะเห็นในช่วงนี้ครับถ้าเงินอย่างที่บอกนะครับตัวง่ายๆที่ผมดูเลยนะครับก็คือถ้าเฟดอยากจะหยุดที่ 5% ได้จริงเนี่ย
ต้องแน่ใจว่าโมเมนตัมของเงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอและมาหยุดอยู่ใต้5%ให้ได้นะถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยยังโชว์เทรนด์ว่าอยู่เหนือ5%นะยังไง5%ก็ไม่พอเพราะในทางเศรษฐศาสตร์วิธีดูง่ายๆอย่างคันหนึ่งนะก็คืออัตราดอกเบี้ยที่บอกแตะเบรกหรือไม่เนี่ยก็คือคําถามว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยเป็นบวกหรือยังนะครับคือพูดง่ายๆเลยก็คือดอกเบี้ยควรจะสูงกว่าเงินเฟ้อที่มันควรจะเป็นในอีก12 เดือนข้างหน้านะครับนะถ้าเกิดแปลว่าถ้าวันนี้เงินเฟ้อที่ควรจะที่มันน่าจะเป็นในอีก12 เดือนข้างหน้าเนี่ยยังสูงกว่า5%เนี่ยนะครับแล้วเฟดยังมีความต้องการที่จะเบรกเศรษฐกิจเนี่ยแล้วงั้นดอกเบี้ย5%ก็ไม่พอครับเห็นไหคมรับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปหยุดที่5%ได้ก็คือต้องแน่ใจว่าเงินเฟ้อในอีก12 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะลงไปต่ำกว่า5%ให้ได้งั้นผมว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวันนี้ความเสี่ยงที่สําคัญคือเงินเฟ้ออันดับหนึ่งนะครับอันดัคบ่ะสองเนี่ยก็คือเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานนะครับถ้าเกิดมันมีความกังวลเรื่องนั้นเนี่ยว่าเฟดก็อาจจะต้องพิจารณาเยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตาม priority ยังเป็นเงินเฟ้ออยู่แล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของตลาดการเงินนะครับถ้ามันมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิด financial dislocation หรือว่าการกระตุกของตลาดการเงินต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทางเฟดก็ต้องเข้ามาพิจารณาเหมือนกันว่าควรจะเข้าไปช่วยยังไงดีค่ะตัวที่มันจะเป็นการพิจิกว่า12 เดือนข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่มันจะลงมาแตะในระดับเป้าหมายหรือเปล่าอ่ะมันจะเป็นตัวเศรษฐกิจแล้วก็แรงงานไหมคะที่เราพอจะพิจิกได้คือปกติเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นเครื่องมือที่เฟดตามดูนะเขคา่ะใช้ตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟิลิปเคิร์ฟใช่ไหมฮะฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยดูง่ายๆคือว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกิจซึ่งอาจจะวัดโดย GDP growth หรือวัดโดยการตลาดแรงงานหรือวัดโดยอัตราการว่างงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าช่วงไหนเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้เงินเฟ้อลงเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เฟดมีเนี่ยนะครับคือเครื่องมือการควบคุมอุปสงค์อย่างเดียวคือทําให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแย่ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นจะดึงให้เงินเฟ้อลงมาได้เนี่ยนะครับมีวิธีเดียวก็คือไปเบรกให้เศรษฐกิจชะลอลงนะครับแล้วสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจชะลอลงหรือไม่เนี่ยนอกเหนือจากการไปดู activity ดู MPI PMI manufacturing non manufacturing ต่างๆเนี่ยตลาดแรงงานก็จะเป็นอีกไซน์โพสต์หรือเป็นเครื่องวัดที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะอะไรลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดตลาดแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับมีอัตราการว่างงานต่ํามากนะครับอัตราค่าจ้างเนี่ยยังเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็ยังมีตังค์อยู่ใช่ไหมครับไอ้คนที่มีตังค์อยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะไปจ่ายซื้อขายจ่ายนั่นต่างได้นะครับเหมือนกับเวลาเราดูเนี่ยวันนี้คอมโพเนนต์ที่น่ากลัวที่สุดของเงินเฟ้อในปัจจุบันที่เฟดกังวลมากเนี่ยคือค่าเช่าบ้านนะครับคท่ะี่เดือนก่อนเนี่ยมันโตอยู่ประมาณแบบ0.8ต่อเดือนนะครับซึ่งประมาณว่าเกือบ10%ต่อปีแต่ว่าเดือนหลังเนี่ยเริ่มชะลอลงมาแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่า wage growth มันยังโตคนเลยมีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่แพงขึ้นใช่ไหมครับงั้นเฟดเนี่ยวิธีมองอันนึงก็คือว่าเฮ้ยงั้นเราต้องชะลอตลาดแรงงานให้มันแผ่วลงเพื่อคนจะได้ไม่มีตังค์ไปบิดไอ้บ้านเช่าได้อัตราที่สูงขนาดนั้นนะครับงั้นมันก็เลยเกี่ยวพันกันว่าไอ้การแตะเบรกเศรษฐกิจของเฟดเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนในตลาดแรงงานแล้วก็จะไปมีผลกระทบกับอุปสงค์โดยรวมแล้วมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็ต้องมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเศรษฐกิจในสหรัฐวันนี้โมเมนตัมดีมากนะครับเราเห็นโอ้ unemployment ยังอยู่แบบ3.5-3.7%ซึ่งต่ำมากนะครับ wage growth ก็ยังโตอยู่นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มีหนี้เนี่ยนะครับอย่างหนี้ในบ้านในสหรัฐเนี่ย95%เป็น fixed rate นะครับคือเขาไม่ได้กู้มันไม่เหมือนกับยุคปี2007-2008ซึ่งจำนวนมากเนี่ยเป็นเรียกว่า ARM ใช่ไหมคืออัตราดอกเบี้ยที่ปรับไปพร้อมๆกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดคือ float พูดง่ายๆแต่รอบนี้95%เป็น fixed rate อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยคนที่ผ่อนบ้านอยู่ไม่เดือดร้อนนะครับคนที่เดือดร้อนคือคนที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านนะครับเพราะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้น corporate ก็เหมือนกัน excess saving ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับงั้นในการแตะเบรกเศรษฐกิจรอบนี้คือการโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะส่งผลผ่านมาถึงตลาดแรงงานส่งผลผ่านมาถึงจนทําให้ราคาลดลงได้เพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่วันนี้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าระวังนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะสติ๊กกี้กว่าที่คาดคือมันคงเริ่มลงแหละนะครับแต่กว่ามันจะไปถึง2%ได้เนี่ยไม่ใช่ปีหน้าแน่นอนอาจจะเป็นปี2024เพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นต้องคงดอกเบี้ยไว้สักระยะหนึ่งนะครับ
อืมค่ะอุปดินน่าสนใจนะทำไมเราจะต้องมานั่งคุยกันว่าเฟดนี่จะเริ่มส่งสัญญาณอะไรเมื่อไหร่เพราะว่าทันทีที่ส่งสัญญาณก็คือตลาดมันก็ไปแล้วเนี่ยเราพยายามจะบอกว่าเขาเรียกว่าจุดบอททอมของตลาดเนี่ยก็พยายามจะวิเคราะห์เพื่อจะถอยหลังออกมาพูดง่ายๆคือเราอยากจะเข้าตลาดก่อนเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปแล้วก็มีภาพชัดเจนเนี่ยเราก็เลยต้องวิเคราะห์กันก่อนว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเฟดจะคิดยังไงแต่ว่าน้องสนใจที่น้องจะนาพูดถึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยดร.กำพลครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นตัวเป็นกําลังซื้อภายในประเทศของเขาแล้วก็มาเรื่องของบ้านโอ้บ้านของสหรัฐก็ใหญ่มากทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นก็คืออเมริกาเนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงของโควิดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าคนอเมริกันคือเขาน่าจะมีเงินเยอะนะคะดร.กำพลที่อยู่ในมือของเขาที่อัดฉีดเข้ามาเราก็เลยไม่แน่ใจว่าในประเด็นนี้ดร.กำพลมองยังไงครับเพราะว่าเรากําลังดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยแล้วกว่าที่เศรษฐกิจจะถดถอยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องถอยหลังในการที่จะลงทุนก่อนนะคะตลาดก็จะรับข่าวไปก่อนมองยังไงบ้างครับประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่ดร.นะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยดูแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ลงง่ายๆก็ได้นะเป้าหมายที่ 2% เนี่ยครับคือนอกจากเรื่องของรายได้นะครับที่รัตนาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่ายังมีความพร้อมในการที่จะรับเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นได้เนี่ยนะมันคือเรื่องของภาระหนี้ของภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้สูงนะครคั่บะคือถ้าเราไปดูเรื่องของภาระในการชำระหนี้เมื่อเทียบกับรายได้นะครับของภาคครัวเรือนในสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 7.5 นะครับDebt Service Ratio เนี่ยประมาณสัก 7.5% นะฮะถ้าเราไปย้อนกลับดูสมัยช่วงก่อน Subprime Crisis เนี่ยนะครับช่วงปี 2007-2008 เนี่ยไอตัว Debt Service Ratio ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ11เกือบ 12% ค่ะนะฮะถ้าไปดูช่วง .com crisis เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ10นะฮะมันจะเห็นว่าเทียบกับ2วิกฤตเศรษฐกิจก่อนหน้าในสหรัฐเองเลยเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ภาคครัวเรือนสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่นะครับหนี้ไม่ได้เยอะ นะครับงั้นดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นนะครับมันก็หมายถึงว่าไอ้ภาระหนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับบวกกับที่เราพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยกู้บ้านนะครับรูปแบบมันก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นดอกเบี้ยลอยตัวขยับตามดอกเบี้ยตลาดเลยตอนนี้ก็เป็นฟิกซ์คล้ายๆบ้านเราเนี่ยฮะเวลาเรากู้บ้านเสร็จเราก็จะ3ปีแรกมันจะฟิกซ์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ภาคครัวเรือนเนี่ยมีบัฟเฟอร์นะครับหรือว่ามีความพร้อมที่จะรับเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นได้พอหันไปดูภาคธุรกิจเนี่ยนะภาคธุรกิจเองถ้าเราไปดูบริษัทใน S&P 500นะครับถ้าไม่นับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการเงินเนี่ยตัวหนี้ต่อรายได้นะครับ Net Debt to EBITDA ของ S&P 500เนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ในระดับประมาณสัก 1.2 1.3 นะสมัยสับพรามเนี่ยอยู่ประมาณสัก5เท่านะครับเลขคร่าวๆมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าไอ้ภาคธุรกิจของเขาเนี่ยก็มีภาระหนี้นะครับไม่ได้สูงนะครับเพคราะ่ฉะะนั้นเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็มีความมีบัฟเฟอร์พูดง่ายๆนะครับมีบัฟเฟอร์ให้รับได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาดูที่เรื่องของนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเฟดเนี่ยเขาพูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูในstatement ของการประชุมครั้งล่าสุดนะครับหรือว่าในการให้สัมภาษณ์ของเฟดเนี่ยจริงๆแทบทุกย่อหน้าเนี่ยมีคำว่าดอกเบี้ยที่ไอ้โทษทีฮะเงินเฟ้อที่เขาต้องการเห็นเนี่ยคือ2%นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้จุดที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะค่ะแต่ยังไม่ได้ใกล้จุดที่เขาจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอาจจะต้องเห็นอีกสักครั้งสองครั้งในการประชุมครั้งละกี่เบสิสพอยต์เนี่ยก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเรามองจากเฟดมองจากดอกเบี้ยแล้วก็มาที่ตลาดเนี่ยผมคิดว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดสหรัฐเนี่ยเรา valuation เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจในระยะยาวนะครับที่เราประเมินไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยที่เราคิดว่า
ถ้าสำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้เพราะว่าเฟดเนี่ยเขายังไม่จบนะเขายังจะกำลังจะพิจารณาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะครับเรื่องหยุดขึ้นก็คงอาจจะต้องรอเป็นเรื่องของปีหน้าเรื่องจะลงดอกเบี้ยอาจจะต้องรอไปเป็นปี2024ด้วยซ้ำนะครับงั้นคนที่รับความผันผวนในช่วงที่เฟดกำลังจะปรับทิศนโยบายแบบนี้ได้เนี่ยเราคิดว่าช่วงที่ช่วงนี้หุ้นสหรัฐมันเริ่มมีความน่าสนใจในแง่ของ valuation นะครับแต่ว่าถ้าท่านนายบอกว่าผมเป็นคนที่รับความผันผวนไม่ได้นะครับไม่ได้ชอบความผันผวนมากนะครับก็ไม่แนะนำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตลาดถ้าเพื่อตอบคำถามพี่เนาเนี่ยคือในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะมีความผันผวนอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับในแง่ของตัวนโยบายของเฟดเองนะครับในแง่ของทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของผลประกอบการรวมทั้งไกด์แดนซ์ที่บริษัทต่างๆเขาจะให้เนี่ยว่าปัจจัยพวกนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ามากระทบตลาดอยู่ครับค่ะนี่เราลองให้ดร.คำพลลองเปรียบเปรยให้เห็นสมมติว่าเรากำลังขับรถอ่ะมันคือการแบบขึ้นดอกเบี้ยสมมติว่าเขาขึ้นมาแบบว่าเหยียบ200แล้วกันต่อชั่วโมงตอนนี้เขาเหยียบอยู่ประมาณเท่าไหร่คะเท่าที่เราประเมินอยู่แล้วคิดว่าเขาจะเริ่มผ่อนลงแล้วเหลือเหยียบสักเท่าไหร่คะผมกลับอย่างนี้แล้วกันคือเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนรถที่วิ่งเร็วอยู่นะฮะแล้วเฟดเนี่ยเขาพยายามที่จะเบรกถูกไหมฮะเขาเบรกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเบรกที่เท้าเราเนี่ยนะครับเขาเบรกทั้งเท้าเบรกทั้งมือเลยนะฮะใช้เบรกมือด้วยซึ่งมันก็ทำให้รถมันเหวี่ยงใช่ไหมฮะรถมันเหวี่ยงเนี่ยมันก็ตลาดมันก็เหวี่ยงเนี่ยซึ่งวันนี้เราคิดว่าคือพูดง่ายๆคือดอกเบี้ยคือการแตะเบรกด้วยเท้านะครับไอ้เบรกมือเนี่ยก็คืออาจจะมองเป็นเรื่องของ QT ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขากำลังถอนเบรกออกบ้างนะครับกำลังคิดว่าแล้วกันนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเหยียบเบรกแรงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับขึ้น50 basis point มาขึ้น75 4ครั้งติดเนี่ยเหยียบแล้วเหยียบอีกเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังคิดว่าเอ้ยมันถึงจุดที่จะเริ่มผ่อนแรงการเบรกบ้างหรือยังนะครับแต่ยังเบรกอยู่นะฮะไม่ได้บอกว่าถอนเบรกออกจากออกแล้วนะฮะรถยังเบรกอยู่เพียงแต่ว่าการเบรกเนี่ยมันอาจจะมีกำลังในการเบรกที่กำลังจะชะลอลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่จุดที่เราจะคิดว่าเฮ้ยเขากำลังจะหยุดเบรกแล้วคงไม่ขนาดนั้นครับแค่ผ่อนเท่านั้นอ่ะผ่อนการเบรกใช่แต่ว่ายังไม่ได้กำลังคิดว่าจะผ่อนการเบรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ประธานเฟดเนี่ยเจพาวเนี่ยเขาพูดค่อนข้างชัดนะครับตอนทำ press conference เนี่ยว่าเขากำลังพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะฮะแล้วก็พูดซ้ำนะว่ากำลังพิจารณานะไม่ใช่จะทำนะฮะค่ะจริงๆแล้วสองท่านนะคะสองค่ายเนี่ยถ้าแฟนเพจมินิชัดฟังเนี่ยก็จะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันจะเริ่มหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยดร.คำพลบอกแล้วนะคะว่ากุมภาพันธ์อาจจะขึ้นอีกนัดหนึ่งนะคะก็คือ 0.25 ก็ธันวาคม 0.75 แล้วก็กุมภาพันธ์จะ 0.25 แล้วก็จะหยุดละแต่ว่าดร.นาบอกว่าธันวาเนี่ย 0.5 แล้วก็อาจจะไปขึ้นอีก2นัดนะคะในปีหน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มหยุดละนี่ถ้าใครฟังเนี่ยก็จะชัดนะถ้าใครอยากจะถอยหลังกลับมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องลงทุนก่อนหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเฟดเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดแล้วเนี่ยก็ลองอภิจารณาดูแต่อีกประเด็นนึงเรียนถามดร.ณนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคะแนนของRepublicanที่นำโด่งมาขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาซัฟเฟอร์เหลือเกินนะคะกับเรื่องข้าวของแพงขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็อาจจะชอบเดโมแครตนะคะในเรื่องของประกันสุขภาพอะไรอย่างนี้แบบพอRepublicanมาบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันสำคัญกว่านะกลายเป็นว่าเสียงเขาก็มาถ้าสมมติว่าRepublicanเนี่ยได้คะแนนมาจริงๆทั้ง2สภาเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ยังไม่ชัวร์ซะทีเดียวนะคะว่าได้2สภาหรือเปล่าคะแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าเขาจะนำอยู่นะคะRepublicanอันเนี้ยมันจะมีผลไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเพราะเรากำลังกลัวว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนใหม่เกิดกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบนึงเนี่ยเงินเฟ้อจะกลับมาหรือเปล่าเอาใจประชาชนคนอเมริกันไหมคะเป็นไปได้ไหมตรงนี้นะมันเกี่ยวกันไหมคะจริงๆก็เกี่ยวนะครับแต่ว่ามันอาจจะกลับกันนิดนึงนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตอนแรกคนนึกว่ารีพับลิกันจะมาแรงกว่านี้นะครับนึกว่าจะมี big red wave นะครับปรากฏว่าถ้าดูผลในวันนี้ยังถูก close to call ทั้งสองสภาเลยแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจได้แล้วว่าสภาล่างเนี่ยรีพับลิกันน่าจะได้ไป
สภาคบ่ะนนี้ผมยังคิดว่า50-50อยู่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าดีพับลิกันได้ไปไหมแต่ว่าคอนค่คะลูชันเหมือนกันนะครับก็คือไม่ว่าดีพับลิกันจะได้สภาบนหรือไม่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสปลิตคองเกรสคือพูดง่ายคือสภาจะเป็นพวกหนึ่งประธานาธิบดีเป็นพวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยครับไม่มีนโยบายอะไรออกมาอีก2 ปีข้างหน้าแน่นอนอ๋เพราะอว่ากฎหมายทุกอย่างที่จะพยายามจะออกจะถูกไบเดนวีโต้ทุกฉบับนะครับเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบบไอ้กฎหมาย Inflation Reduction Act หรือืChip ม Act อะไรพวกนั้นรับรองไคม่่ะมีคือโอกาสที่เดโมแครตจะพุชนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยออกมาเนี่ยได้จบไปแล้วครับเพราะว่าอืรีพมับลิกันน่าจะได้เฮาส์เพราะประกันประเด็นที่มีในการเลือกตั้งรอบนี้ผมว่ามีอยู่4เรื่องนะครับมีเศรคษ่ฐะกิจแน่ๆใช่ไหมครับเงินเฟ้อแน่ๆนะครับมีประเด็นเรื่องของ abortion ด้วยถ้าจำได้มันมีเรื่องของการ reverse ไอ้ decision Roe and Wade เรื่องของว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีสิทธิ์พูดเรื่อง abortion แค่ไหนใช่ไหมฮะอืแล้วก็จะมมีเรื่องครามซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในสหรัฐเพราะฉะนั้นภาพที่มันสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนว่า2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดโมแครตอาจจะทําไม่ค่อยดีเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องแหวนของการควบคุมปัญหาเงินเฟ้อซึ่งเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาการเมืองอื่นๆนะครับแต่ที่บอกนะครับรัฐบาลหรือว่าการออกกฎหมายเนี่ยหรือการออกสติมูลัสชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่แทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยนะครับซีนาริโอเนี้ยเป็นซีนาริโอที่ดีที่สุดสําหรับตลาดหุ้นนะครับก็มีคนไปทำสตูดี้มานะครับว่าภายใต้ประธานาธิบดีที่เป็นเดโมแครตเนี่ยนะครับหลังมิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยสภาวะแบบไหนที่ดีกับตลาดหุ้นที่สุดนะครับก็คือสภาวะที่เดโมแครตแพ้เลือกตั้งนะเพราะว่าจะไม่สามารถทําอะไรบ้าๆบอๆได้อีกแล้วนะครับไม่สามารถไปออกสติมูลัสไม่สามารถไปทําให้เงินเฟ้อสูงกว่านี้ไม่สามารถไปออกค่ะคือปกติเดโมแครตจักจะเป็นพรรคที่ชอบรัฐบาลขนาดใหญ่มากเพิ่มขนาดของรัฐบาลอะไรพวกนี้นะครับงั้นผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นซีนาริโอที่ค่อนข้างดีต่อตลาดหุ้นนะครับประเด็นถคัด่ะมาเนี่ยก็คือว่าพอออกกฎหมายไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คือประเด็นเรื่องของ debt ceiling ประเด็นเรื่อง government shutdown เนี่ยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอืนะมเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าทุกคนทั้งสภาล่างสภาบนประธานาธิบดีเนี่ยนะเป็นของเดโมแครตหมดเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะผ่านกฎหมายเพื่อจะยก debt ceiling ออกบัตเจ็ตอะไรต่างๆแต่ตอนนี้พอมันแยกกันปุ๊บเนี่ยก็ออกยากแล้วเดี๋ยวก็จะมันลุกนิกลุกนิกอะไรกันอีกก็จะเป็นประเด็นปลีกย่อยนะครับแต่ประเด็นภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าก็คือมันไม่น่าจะมีสติมูลัสไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องอะไรที่จะทำกระทบเงินเฟ้อแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะพุช policy จะ agenda อะไรได้อีกแล้วในระยะเวลาข้างหน้าครับอืมค่ะที่จะไปแทรกแซงเกี่ยวกับนโยบายการเงินอะไรนี่ของเขานี่จะแยกกันเป็นอิสระจริงๆเลยไม่มีแรงกดดันอะไรเยอะทางการเมืองกับกทา็งนโยบายอาจจะมีได้บ้างนะครับหมายความว่าก็อาจจะมีเรื่องของแรงกดดันประเด็นที่จะโผล่มาได้นะครับแต่ว่ากว่าจะมีเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเห็นเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือ recession นะครับเพราะถามว่ามี political issue ได้ไหมระหว่างที่ถ้าเศรษฐกิจดีนะครับมีปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยสภาไม่มีหน้าที่ไปยุ่งอะไรกับธนาคารกลางธนาคารกลางเนี่ยอาจจะมี testimony ปีละ2 ครั้งไปตอบสภานะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องตอบเต็มที่ว่าโอ้โหเศรษฐกิจยังโอเคอยู่แต่เงินเฟ้อเป็นประเด็นสําคัญเพราะงั้นธนาคารกลางก็ต้องทําทุกอย่างที่จะลดความเสี่ยงเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าพอเริ่มมีปัญหาว่าเศรษฐกิจชะลอตัวอัตราการค่วะ่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอันเนี้ยธนาคารกลางก็ต้องเข้าไปตอบแล้วด้วยแมนเดตที่มันมี2 แมนเดตก็คือเงินเฟ้อแล้วก็ maximum employment เนี่ยต้องไปอธิบายนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการแทรกแซงทางการเมืองต่อธนาคารกลางหรือยิ่งเฟดเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยครับอืมค่ะดร.น้ำมองยังไงคะกับอัตราดอกเบี้ยของโซนเอเชียโซนยุโรปถ้าอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าค่าย KKP เนี่ยถ้าสมค่าย KKP มองว่าในอีก2 ครั้งปีหน้าขึ้นอีกแค่2 ครั้งแล้วก็จะหยุดแล้วเนี่ยกลุ่มของประเทศเอเชียเนี่ยเขายังจะต้องขึ้นอยู่อีกไหมหรือว่าจบละหรือว่ายุโรปเองเนี่ยเขาจะต้องปรับเงินเฟ้อเขาอยู่อีกไหมจะขึ้นอีกไหมเพราะว่าเงินเฟ้อเขาก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ถ้าเป็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับฝั่งยุโรปเนี่ยผมคิดว่าค่ะจริงๆทั้งสองโซนเลยนะครับจะมีความเสี่ยง2 เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อเองนะครับกับอันที่สองคือเรื่องความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินนะครับค่ทะี่จะกดดันทั้งยุโรปแล้วก็ทางเอเชียที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในโซนยุโรปเนี่ยนะครับที่ ECB เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจริงๆค่าเงินนี่เขาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะแต่ว่าเขาแคร์เรื่องของตัวเงินเฟ้อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีปัญหาของเขาใช่ไหมวันนี้ยุโรปเนี่ยอาจจะเข้าสู่ recession ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อมีค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปสักระยะหนึ่งนะครับงั้น
ของยุโรปเนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนequation ของเขามากนักเพราะยังไงเขาน่าจะ address เรื่องของเงินเฟ้อมากกว่าเรื่องของค่าเงินนะครับแต่ในเอเชียเนี่ยหลายประเทศนะครับค่อนข้างกังวลว่าถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะทำให้ค่าเงินเขาอ่อนในการขึ้นดอกเบี้ยของหลายประเทศเนี่ยเป็นการ address เรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินของเขานะครับมากกว่าเรื่องของเงินเฟ้อครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยว่าเกาหลีใต้เนี่ยคือพูดชัดเจนมากว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องขึ้นต่อไปนะครับหรือหลายประเทศที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดราคาน้ำมันแพงพวกนี้นะครับก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะชออัพไม่ให้ทำให้มันมีความเสี่ยงของเงินเฟ้อจากสินค้านำเข้านะครับงั้นผมว่าฝั่งเอเชียเนี่ยการที่สหรัฐเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปไกลๆนะครับไม่ได้แปลว่าหยุดนะครับอาจจะช่วยลดแรงกดดันตรงนี้ได้นิดหน่อยแต่ว่าของหลายประเทศเนี่ยนะครับก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมันก็ยังค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะพอที่จะช่วยลดแรงกดดันแต่วันนี้เราพูดถึงอัตราดอกเบี้ยที่ 5% กับ 5.25 นะครับคือไอการที่เราพูดถึงว่ามันลดลงมาแล้วเนี่ยมันลดมาทีเดียวเองนะครับถ้าส่วนต่างเนี่ยถ้าเฟดรอบหน้าขึ้นอีก50เนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยบ้าง at the margin แต่ว่าคงจะไม่ได้แบบช่วยขนาดแบบโอ้ข่าวออกมาแค่นี้เกาหลีใต้จะไม่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะช่วยลดแรงกดดันได้ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้เราก็เริ่มเห็นนะพอเฟดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าทันทีนะครับแล้วก็ค่าเงินของหลายประเทศที่มีแนวโน้มอ่อนค่าเนี่ยวันนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนทิศมาเป็นแข็งค่าขึ้นแล้วอย่างไทยบาทเป็นต้นงั้นก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้ช่วยลดแรงกดดันเรื่องของค่าเงินได้เยอะพอสมควรนะครับอินโนริถามว่าถ้าสมมติว่าธันวาคมเนี่ยขึ้น 0.5% จริงๆเนี่ยแล้วมีการส่งสัญญาณบอกว่าไม่ละไม่คาดการดอกเบี้ยเฟดขึ้นอีกละให้มันคงอยู่ระดับประมาณที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะการประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยปรับฐานแรงเลยนะลงแรงเพราะมันขึ้นฟูดมันก็จะลงแรงเป็นไปได้ไหมคะดร.ชนะมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่ทำให้คนวิ่งไปหาดอลลาร์หมดเลยเนี่ยก็คือความจริงที่ว่าดอลสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ขึ้นแบบอัตราดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องสนใจคนอื่นเลยไม่ใช่เหรอฮะเพราะอย่าง ECB เนี่ยขึ้นไปก็ต้องเสียวๆว่าเอ๊ะขึ้นไปเดี๋ยวอิตาลีจะเจ๊งเปล่าอิตาลีจะไปไหวด้วยกันไหมเดี๋ยวจะมี fragmentation ไหมญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ขึ้นด้วยซ้ำจีนบอกว่าฉันจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำใช่ไหมฮะอังกฤษก็โอ้จะขึ้นแต่ว่าเฮ้ยห่วงวันนี้ก็อังกฤษอาจจะ recession ไปแล้วงั้นอเมริกาเป็นคนเดียวที่เดี๋ยวถ้าเงินเฟ้อเซอร์ไพรส์ on the upside เรื่อยๆเนี่ยยังไงสหรัฐก็เป็นคนเดียวที่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับพอมาวันนี้มันเริ่มจะเป็นสัญญาแล้วว่าในการขึ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าปลายทางมันอยู่ตรงไหนนะครับงั้นไอ้การแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์ที่ขึ้นไปตลอดทางเนี่ยนะครับระยะหลังจากนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อไปก็ได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าแฟกต์มันยังเป็นว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับเคอร์เรนซีอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับงั้นมันอาจจะบอกว่าtrajectory เนี่ยมันไม่ได้แบบโหดอลลาร์เป็น one way bet อีกต่อไปละนะครับงั้นความผันผวนก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเราเชื่อทำให้เห็นดอลลาร์แข่งทางเดียวละอาจจะมี movement ให้เป็น2ทางมากขึ้นครับค่ะเพราะว่าเราเห็นความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร2ปีนี่โอ้โหสุดท่วมเลยนะคะ 0.3 เบสิสพอยต์โอ้แบบหล่นลงไปนี่ 0.3 10ปีลงวันเดียว30 basis point เหมือนกันนะครับ return นี่พูดถึง 2% นะเยอะมากใช่เยอะมากคือมันกลายเป็นว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่ามันจะทำให้มันดีขึ้นหรือความผันผวนมันจะมากขึ้นไม่รู้นะคะนี่ถามพันธบัตรนี่ให้พันธบัตรนี่ให้ผลตอบแทนเหมือนถือหุ้นเลยนะบวกวันหนึ่ง 2% 3% เลยใช่ใช่เหมือนตลาดหุ้นวันนี้ก็ขึ้นทีเดียวแบบ 6-7% นะบางตลาดนะคะใช่ครับค่ะถามดร.กำพลนี้ดร.กำพลขาอยากให้ช่วยวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจของปีหน้านิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์เนี่ยเราฟังดูเหมือนว่าปีหน้าเนี่ยคือเสาหลักเราเนี่ยคือจะดูไม่ค่อยดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่ภาวะที่มันไม่รู้ว่าจะชะลอตัวหรือว่าจะถดถอยกันแน่นะคะสำหรับ3เสาหลักเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งทุกคนก็อยากจะส่งออกเพราะส่งออกมันก็จะมีเงินเข้าไปมันอาจจะทำให้ค่าเงินดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าส่งออกมันไม่ดีอย่างเงี้ยเรื่องของการดุลบัญชีเดินสะพัดมันจะกระทบแค่ไหนค่าเงินยังจะอ่อนต่อหรือเปล่าแล้วก็ในแง่ของการที่จะต้องดูแลเศรษฐกิจเขาดูแลค่าเงินเขาอย่างที่ดร.วิเคราะห์เนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในปีหน้าครับคือคำถามในแง่ของภาคเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับด้วย
ผลของการขึ้นดอกเบี้ยแรงขนาดนี้นะครับแล้วเงินเฟ้อก็ยังดูเหมือนจะยืดเยื้อนะครับอาจจะชะลอลงมาแต่มันก็ยังถือว่าสูงอยู่เนี่ยค่ะเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าอย่างในเคสของสหรัฐนะครับหรือว่ายุโรปเนี่ยซึ่งมันก็มีเรื่องของสงครามเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่ยังคาราคาซังเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนี่ยนะครับสองทวีปนี้เราน่าจะเห็นการชะลออยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางเขาเนี่ยโดยเฉพาะทางเฟดเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับก็ต้องการแตะเบรกให้เศรษฐกิจไม่ได้โตไปมากกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมฮะส่วนจีนเองเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้อยากให้เศรษฐกิจชะลอขนาดนั้นนะครับแต่ว่าซีโร่โควิดพอลิซีเนี่ยคือปัจจัยใหญ่มากๆนะครับที่ถ้าเขายกเลิกได้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสที่การฟื้นช้าของเศรษฐกิจจีนในปีหน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มฟื้นได้เร็วขึ้นนะครับคือถ้าเราดูประมาณการตอนนี้เศรษฐกิจจีนปีนี้น่าจะค่อนข้างลำบากแหละนะครับจะถึง 3% หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงทั้งปีนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยหลายๆฝ่ายก็มองว่าโอเคมันคงมีการฟื้นตัวแต่มันจะเป็นการฟื้นตัวแบบฟื้นช้าๆนะครับเพราะว่าทิศทางของการทำนโยบายซีโร่โควิดพอลิซีเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับตอนนี้การยกเลิกเนี่ยอาจจะเริ่มมีข่าวแต่รัฐบาลก็ไม่ยอมที่จะยอมรับว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับมันก็เลยกลายเป็นแค่ข่าวลือในตลาดอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเขาเปิดเมืองเปิดประเทศได้จริงเนี่ยนะครับอันนี้คงเป็นปัจจัยบวกชัดเจนนะครับเพราะว่าการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็คือปัจจัยบวกสำคัญที่ทำให้ทั้งเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยมันกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าหลักๆเนี่ยภาพเศรษฐกิจปีหน้านะครับในภาพของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมี2อย่างนะครับ2นอกจากเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศของจีนเนี่ยนะครับจะเป็น1ปัจจัยหลักเลยนะครับที่ถ้าทำได้ทันนะครับภายในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจจีนเองนะครับแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาจีนเยอะๆเราจะเป็นผ่านทางด้านการค้าหรือว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้อานิสงส์เรื่องของนักท่องเที่ยวกลับมาค่อนข้างมากนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับการที่ราคาน้ำมันถ้าวิ่งกลับขึ้นไปสูงๆเมื่อกับช่วงต้นปีนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยลบนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นทำให้ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อที่มันหลายๆฝ่ายคาดว่ามันน่าจะเริ่มชะลอลงเนี่ยมันอาจจะไม่ชะลอนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ธนาคารกลางที่คิดว่าเฮ้ยจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยช้าลงได้แล้วนะครับหรือว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้นะครับอีกผลหนึ่งก็คือเรื่องของการนำเข้าของประเทศที่ใช้พลังงานนะครับประเทศที่นําเข้าพลังงานสุทธิเนี่ยมันก็หมายถึงการมูลค่าการนําเข้าก็ยังสูงอยู่ดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดก็อาจจะมีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่เราประเมินตอนนี้ก็คือมี2ปัจจัยใหญ่ๆนะครับปัจจัยนึงเป็นปัจจัยบวกคือการเปิดเมืองของจีนนะครับถ้าทําได้ภายในครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะเป็นข้อดีอีกปัจจัยนึงคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเราคิดว่าถ้ามันเกิน100เหรียญโดยราคาเฉลี่ยนะครับถ้ามันเกิน100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้ภาพของการฟื้นตัวของประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วหรือว่ามีโอกาสที่จะชะลอมากกว่าที่คาดไว้ครับค่ะอย่างอเมริกานี่ดร.กำพลค่ายเรามองว่ามันจะเป็นแค่ชะลอตัวหรือว่าแบบว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยนะคือสิ่งที่เราประเมินตอนนี้นะฮะคือถ้าฝั่งของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าการชะลอเนี่ยมันชะลอแน่ๆอยู่แล้วอย่างที่เรียนนะครับเพราะว่ามันเป็นความต้องการของเฟดนะครับrecession เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังก้ำกึ่งระหว่างจะกลับเข้าไปเป็น technical recession อีกรอบหนึ่งหรือมันจะกลายเป็นrecession แบบเต็มตัวนะครับหรือว่าเป็น severe recession นะพูดง่ายๆนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่กับเรื่องของภาพของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยที่เฟดจะต้องทำแหละนะครับคือถ้าเราเห็นว่าดอกเบี้ยอยู่สัก 5% นะครับแล้วเฟดเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าโอเคหยุดตรงนี้นะแล้วก็เก็บ 5% ไว้เนี่ยนะครับ
ในขณะที่ตลาดแรงงานก็ยังเติบโตได้นะครับการจ้างงานยังดีอยู่พวกนี้นะครับแต่ค่าจ้างต้องไม่โตมากนะเพราะถ้าค่าจ้างโตมากเงินเฟ้อมันก็คงไม่ลงใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็น technical recession หรืออาจจะเป็น mild recession นะครับแต่ถ้าเป็นแบบประเภทที่เฮ้ยอย่างที่พูดมาสักครู่นะครับว่าถ้าน้ำมันมันขึ้นมาอีกนะครับกลายเป็นพอจีนเปิดเมืองนะครับสมมติกลายเป็นจีนเปิดเมืองแล้วทางฝั่งผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตเขาไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตตามมาด้วยเนี่ยแล้วราคาน้ำมันมันกระโดดขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เรื่องของเงินเฟ้อไม่ลงนะพอเงินเฟ้อไม่ลงนี่ก็กลายเป็นเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดก็เข้ามากระทบเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วอาจจะกลายเป็นภาพของ severe recession แต่ถ้าตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ถ้าเรามองสหรัฐเนี่ยเต็มที่เราคิดว่าน่าจะเป็น mild recession ค่ะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองนะคะคุณกำพลว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอันนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้พูดบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่พอจะมีตัวเลขวิเคราะห์ได้นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าดร.ณมองยังไงคะกับเรื่องของเศรษฐกิจเสาหลักเนี่ยชะลอตัวพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ยังไงคะว่ามันจะกลายเป็นมรสุมอีกลูกนึงหรือเปล่าหรือว่าก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่คะว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้วหรือเปล่าผมคิดว่าตลาดเนี่ยก็คงเริ่มที่จะค่อนข้างกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างยุโรปเนี่ยผมว่าตอนนี้อยู่ในรีเซชชันไปแล้วด้วยซ้ำในอังกฤษเนี่ยควอเตอร์ลี GDP ผมเข้าใจว่าติดลบไปแล้วนะครับงั้นยุโรปก็อาจจะตามมาในไม่ช้าแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับมันเป็น recession ที่เกิดจากฝั่งของต้นทุนซะเยอะหมายความว่ามันถูกผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันแพงใช่ไหมครับแล้วคนก็อาจจะมีการใช้จ่ายที่น้อยลงหรือว่าถูกบังคับให้ลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ามันมาจากฝั่งของต้นทุนแม้เราจะเห็นเศรษฐกิจชะลอแต่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ชะลอนะครับราคาอาจจะยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้นไปได้ของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต่างกับคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าโมเมนตัมยังดีอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโมเมนตัมดีอยู่ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานการบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้กำหนดว่าเนี่ยนะครับก็คือถ้าเศรษฐกิจยังไม่ชะลอเนี่ยเฟดไม่มีทางเลือกครับเฟดก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเศรษฐกิจชะลอในที่สุดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะผมมองว่าสักไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่ยุโรปผ่านรีเซชชันไปแล้วยังไม่ฟื้นสหรัฐเริ่มแผ่วลงนะครับแล้วก็จะลากทำให้หลายๆโซนในโลกเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะครับเพราะวันนี้เราเห็นเลยว่าสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอาจจะเป็น3โซนที่ได้รับผลกระทบพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการวันนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณนะอย่างเช่นพวกมูลค่าการค้านะครับเราเห็นการส่งออกของไต้หวันของเกาหลีแม้กระทั่งของจีนเองเนี่ยเริ่มติดลบแล้วนะครับเดี๋ยวของเมืองไทยผมคิดว่าในไตรมาส4เนี่ยก็จะเริ่มแผ่วลงมาเรื่อยๆงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งนะครับคือทรานสมิทไอเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยไปในหลายๆโซนทั่วโลกงั้นตรงนี้จะเป็นคีย์เฮดวินด์ที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งกับเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเพราะเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามองว่าปีหน้าน่าจะฟื้นเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าข้างนอกเนี่ยแย่เนี่ยนะครับการส่งออกเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาดึงทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันอาจจะหน่วงและเหนื่อยกว่าที่หลายๆคนคิดไว้ได้เหมือนกันค่ะอันไหนๆก็วกมาประเทศไทยนะคะให้ดร.ณพูดถึงโอกาสและความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีกว่านะคะว่าปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือการคลังเนี่ยเราอะยังมีเครื่องมือครบที่เราจะรองรับได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเราดีก็โอเคก็ดีนักท่องเที่ยวก็เข้ามาสบายเลยนะคะแต่ถ้าส่งออกไม่ดีมันจะมีอะไรที่เราจะพอช่วยเหลือได้ไหมเช่นในการดูแลค่าเงินหรือดูแลเศรษฐกิจนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเลือกตั้งทางการเมืองเนี่ยปีหน้าก็โอ้โหเป็นความหวังของถ้าเป็นตลาดหุ้นนี่เขาหวังมากเลยนะว่าประกาศปุ๊บหุ้นน่าจะขึ้นเลยแหละแต่ว่าใครมาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะต้องรอดูอีกทีนึงตอนนั้นมองยังไงสำหรับโอกาสและความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยปีหน้าเอาจากโอกาสก่อนแล้วนะครับโอกาสเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเห็นชัดเจนนะครับตัวที่เป็นตัวแรงผลักดันเศรษฐกิจปีหน้าน่าเป็นการของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับการเลือกตั้งก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงนะครับแต่พอดูไปดูมาอาจจะเหลือแค่2เรื่องนะครับเพราะตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นความหวังแล้วกันนะครับว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการรีฟอร์มมันมีแมนเดทที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้สามารถที่จะผลักดันนโยบายอะไรต่างๆไปได้เนี่ยอาจจะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะพูดถึงหลังเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเนี่ย
ผมว่าหลายคนก็อาจจะแบบใช้คําว่าเกียร์ว่างได้เลยนะครับเพราะตอนนี้พอรัฐบาลจะหมดอายุเนี่ยนโยบายใหม่ๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่านิ่งๆไปอาจจะมีช่วงก่อนเลือกตั้งอาจจะมีการแอคทีฟอะไรกับขึ้นใหม่นิดนึงนะครับงั้นความหวังเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวนะครับกับการเลือกตั้งความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่ามันคือปัจจัยภายนอกนั่นเลยครับอย่างที่ว่านะครับเราฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่ต่ํามากนะครับ GDP ปีนี้ยังไม่เคยยังไม่ฟื้นไประดับก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับงั้นเราฟื้นเราเพิ่งจะขึ้นมานะครับงั้นโอกาสที่เรามี recession เนี่ยผมว่าอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าความเสี่ยงคือข้างนอกเขาจะเจอ recession กันหมดนะครับงั้นความเสี่ยงก็จะส่งผ่านเนี่ยครับการส่งออกการลงทุนอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะหยุดชะงักไปได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงด้วยว่าถ้าข้างนอกเนี่ยมันแผ่วจริงๆเนี่ยดีมานด์สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกระทบขนาดไหนเนี่ยครับคือนึกก่อนลองนึกภาพว่าคนยุโรปเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจเข้าสู่ recession แล้วไม่ออกสักทีเนี่ยเขาจะยังมีอารมณ์มาเที่ยวหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้ค่อนข้างยากเพราะว่าในภาวะปกติเนี่ยเราตอบได้แน่นอนว่าดีมานด์การท่องเที่ยวหายแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งจะแรมป์อัพมาจากฐานที่ต่ํามากเนี่ยมันก็เป็นคําถามว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเรายังโตอยู่แต่ว่าโตน้อยกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยคงฟื้นแหละแต่ฟื้นมาจากฐานที่ต่ํามากแล้วก็บางเซกเตอร์เท่านั้นเพราะตัวที่ฟื้นน่ะมาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับในขณะที่เฮดวินหรือความเสี่ยงที่สําคัญเนี่ยมาจากภายนอกนั้นเลยนี่เราถามนิดนึงค่ะว่าดร.น้ำมองยังไงกับนโยบายการเงินคะคือแบงค์ชาติคิดว่ายังไงคะเพราะเมื่อสักครู่สองท่านบอกว่าถึงแม้เราจะได้เห็นสัญญาณบางอย่างจากทางเฟดเนี่ยบอกเป็นไปได้นะเขาอาจจะแบบชะลอการเหยียบเบรกไปแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่แสดงว่าช่วงห่างของดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับเรากับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือแบงค์ชาติก็ดูแลดีนะคะเพราะว่าพอ38นี่กำลังจะหลุดไปก็ดึงกลับมาได้ทุกครั้งเลยนะคะก็ถือว่าเมนเทนได้พอสมควรนะคะในเรื่องการอ่อนค่าทีนี้ดร.น้ำมองว่าคือแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะคิดยังไงคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการประชุมอีกนะคะในช่วงปลายพฤศจิกายนนี้เขาน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบแรงๆไหมคะหรือว่ายังไงแล้วรอดูตัวเลขเป็นเดือนในเดือนคล้ายๆกับเฟดนี่ค่ะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูสถานการณ์ปัจจุบันนะแบงก์ชาติน่าจะทำสิ่งที่เรียกว่า gradual normalization นะครับก็คือการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแบงค์ชาติเน้นคำว่า measure and gradual นะครับคือค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับถ้าเกิดดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ผมเคยคิดว่า weak point ของแบงค์ชาตินโยบายของแบงค์ชาติเนี่ยจะมีจุดอ่อน2จุดนะครับก็คือถ้าเงินเฟ้อไทยเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นหรือบาทเนี่ยอ่อนไปเร็วๆจนกระทั่งกระทบต่อเงินเฟ้อในที่สุดนะครับแต่ถ้าดูในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไอตัว core inflation เพิ่งออกมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่เกิน 3% นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นรูมอันนึงที่แบงก์ชาติก็บอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงเงินเฟ้อยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าดูค่าเงินบาทอย่างที่พี่นาว่านะครับมันก็มีสัญญาณดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเพราะบาทแต่ว่าดีขึ้นเพราะดอลลาร์อย่างที่ว่านะเพราะค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกเคอร์เรนซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูม2อันนี้มันอาจจะเป็นรูมที่ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถค่อยๆขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับแล้วผมคิดว่ายังไงก็ขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นทีละ25 basis point ไปในทุก meeting นะครับยกเว้นนะครับช่วงไหนก็ตามที่เราจะเห็นเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นหรือว่าค่าเงินบาทเนี่ยวิ่งไปไกลๆแล้วแบบบาทหลุดไปอยู่คนเดียวไม่เริ่มไม่อะไรกับ regional peer แล้วเนี่ยจุดนะผมว่าแบงก์ชาติจะขึ้น aggressive ขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบปัจจุบันนะก็คือบาทไม่ได้อ่อนมากเงินเฟ้อยังอยู่แถวๆ core inflation นะผมจะเน้นว่า core inflation อยู่ใกล้ๆไม่เกิน 3% ไปไกลมากเนี่ยผมเชื่อว่าแบงก์ชาติจะขึ้นครั้งละ25 basis point แต่หมายความว่าเราอาจจะต้องขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่นาวถามคำถามหนึ่งก็คือว่าแบงก์ชาติจะมีรูมในการลดดอกเบี้ยด้วยไหมเพื่อถ้าเกิดเศรษฐกิจมีปัญหานะครับวันนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% เองนะฮะเราขึ้นมาจากจุด5มาเป็น1นะฮะสหรัฐเนี่ยขึ้นจาก0มาเป็น4นะฮะขึ้นมา 3% นะเราเพิ่งขึ้นมาจุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีรูมที่จะลดดอกเบี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นการสร้าง policy space เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่ายังไงก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะต้องไปแตะใกล้ๆ 2% หรือแถวๆ 2% นะครับแต่ว่าคงค่อยๆค่อยๆขึ้นอย่างที่ว่าครับค่ะแต่พอขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ขนาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นขนาดนั้นเนี่ยดร.กำพลยังบอกเลยบอกของเขาเดบเขาเนี่ย1.2เท่าถ้าเทียบกับซัพพลายมา5เท่าของเราเนี่ยก็ยังต่ำอยู่เพราะเราเคยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ซึ่งตอนนั้นโอ้โหนี่เยอะมาก5เท่ากว่าแต่ตอนนี้คืออยู่1:1อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมดร.นะ
ตัวที่น่าห่วงเนี่ยผมว่ามันก็คือเรื่องของบาลานซ์ชีทของครัวเรือนแล้วก็ SME อะครับค่ะนี่ครัวเรือนอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับค่งะั้นดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจริงๆ2 ใน 3เนี่ยเป็นฟิกซ์เรทไม่งั้นไอ้1 ใน 3เนี่ยอาจจะมีภาระที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยมันไปถูกแตะเบรกเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะกลับไปกระทบความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของทั้งครัวเรือนแล้วก็ SME ผมว่าแต่จุดนี้เป็นจุดที่แบงก์ชาติค่อนข้างกังวลนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยอาจจะรับได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีบางกลุ่มที่พูดง่ายคือเขาเพิ่งผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยโหยังไม่ทันพ้นถึงไหนเลยเงินยังไม่ทันกลับเข้าสู่กระเป๋าเลยหนี้ก็ขึงหนี้กันหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วไปขึ้นดอกเบี้ยอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงตรงนั้นผมว่าแบงก์ชาติกังวลตรงนั้นแต่ว่าอีกนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าแบงก์ชาติมีเครื่องมือจํากัดมากนะครับต้องดูแลทั้งเงินเฟ้อดูแลทั้งค่าเงินบาทดูแลทั้งโกรทดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางดูแลทั้งหนี้โอ้โหมันอาจจะดูแลไม่ไหวทุกเรื่องครับงั้นวันนี้ก็อาจจะต้องชั่งน้ําหนักวันนี้ถ้าเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหามากนักบาทไม่ได้เป็นปัญหามากนักก็อาจจะชะลอเพื่อที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าเงินเฟ้อขึ้นมามีปัญหาเนี่ยผมว่าแบงก์ชาติก็ต้องเปลี่ยน priority ในการดูแลเครื่องมือครับเอ๊ะดร.กำพลคะคือเราอะมองมุมว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีนะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีก็คืออย่างที่ดร.น้ำบอกว่าดีจริงแต่ว่าฟื้นตัวจากระดับที่ต่ำแล้วปีหน้าจะไปเจอที่แบบว่าเพื่อนๆรอบข้างเราเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาซบเซาก็คือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะทีนี้ของเราเนี่ยฟื้นแต่ว่าเราก็ต้องเจอกับข้างนอกบ้างสมมติว่าเครื่องมืออย่างเงี้ยเครื่องมือที่จะเข้ามารับมือเนี่ยดร.กำพลว่าเรายังมีเครื่องมืออะไรเช่นการกระตุ้นในภาคการคลังเนี่ยเรายังพอมีอีกไหมที่แบบเป็นเครื่องมือในการถ้าสมมติเศรษฐกิจมันซบเซามากๆเนี่ยเราจะกระตุ้นหรือเครื่องมือทางด้านของการเงินเมื่อสักครู่ดร.น้ำบอกแล้วว่าอู้รูมในการขึ้นยังมีอีกเยอะนะคะแต่รูมในการลงเนี่ยก็คงจะน้อยแล้วเพราะว่ามันต่ำแล้วนะคะ1%มันขึ้นมา4-5%ละครับคือผมเท้าความเรื่องเศรษฐกิจไทยหน่อยแล้วกันนะครับคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราฟื้นช้าแล้วก็มาพร้อมแผลเป็นใช่ไหมครับไอ้แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่เราเคยพูดกันสมัย2 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีอยู่นะครับแผลมันอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแผลอยู่นะครับเรายังมีแผลเป็นเต็มตัวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าวันนี้พอแผลมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยนะครับยารักษาอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเห็นผลนะครับการตอนนี้มันอยู่ในขั้นการอาจจะเริ่มลดยาลงแล้วแหละนะครับในแง่ของมาตรการกระตุ้นนะครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยคิดว่าภาพเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของท่องเที่ยวนะครับที่เป็นฐานที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยคงเป็นโอกาสนะครับคือจริงโอกาสอาจจะเกี่ยวข้องกับจีนเยอะหน่อยปีหน้าสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าไม่ได้ผิดคาดอะไรจริงๆเนี่ยนะครับจีนเปิดเมืองเมื่อไหร่เราก็คงเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาแหละนะครับช้าหรือเร็วมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าหลังจากที่จีนเริ่มเปิดเมืองนะครับคือจริงๆปีหน้าเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในซีนาริโอที่เป็น severe recession จริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของการFDI ต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะยังเริ่มเห็นอยู่บ้างนะครับเศรษฐกิจไทยเราเองเนี่ยแน่นอนเราเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับที่จะได้รับการลงทุนที่ย้ายออกมาจากจีนหรือว่าจากที่เคยคิดจะไปลงทุนแต่จีนแต่ตอนนี้เริ่มมองออปชันอื่นเนี่ยเราน่าจะเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคู่แข่งเราก็ไม่ธรรมดานะครับเขาก็มีความสามารถในการแข่งขันมีค่าแรงที่ถูกกว่าเราอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โอกาสอันที่สองเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องอาศัยความพยายามของทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่อนข้างมากหน่อยนะครับถามว่าในแง่ของตัวนโยบายเนี่ยนะฮะเรามีเครื่องมือมากน้อยแค่ไหนคือเครื่องมือผมถ้าเราแยกเป็นเครื่องมือการคลังกับเครื่องมือทางการเงินนะครับอย่างเครื่องมือทางการคลังเนี่ยผมคิดว่าคือเครื่องมือเนี่ยมันมีแหละนะครับแล้วรัฐจะใช้เครื่องมือหรือเปล่าเนี่ยรัฐต้องคงต้องคิดอะนะครับว่าตอนนี้ในช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องมือทางการคลังเนี่ยมันถูกใช้เยอะมากนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มี space ไม่ได้มีกระสุนนะครับให้ใช้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าหนี้สาธารณะของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่40%กว่าแล้วถูกไหมครับมัน60%ของ GDP แล้วนะครับแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นหนี้ในประเทศนะครับแต่ด้วยระดับของ 60% ของ GDP เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่มันก็ไม่น้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
การที่ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ดีจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยรัฐจะเข้าไปกระตุ้นได้มากอีกหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คงต้องชั่งใจกันอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือทำอะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบอยู่อย่างสบายๆว่าโอ้โหเรามีหนี้ต่ำเหมือนเมื่อก่อนอันนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นนั้นแล้วนะครับค่ะส่วนนโยบายการเงินเนี่ยผมอาจจะมองต่างจากดร.นัทนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าคือถ้ามองในแง่ของตัวนโยบายดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าโอเคเราค่อนข้างจำกัดในแง่ของpolicy space หรือว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเพิ่งอยู่ที่ 1% นะครับลดลงไปอาจจะได้ไม่มากนะครับแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าทั้งแบงก์ชาติเองทั้งตัวกระทรวงการคลังเองนะครับหรือว่าตัวของธนาคารของภาครัฐเองจริงๆก็ยังมีเครื่องมืออยู่อีกพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่เรียนครับมันก็จะคล้ายๆกับฝั่งนโยบายการคลังแหละว่าเครื่องมือแต่ละอันที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันไม่ฟรีอ่ะมันมีต้นทุนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกใช้อะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณากันค่อนข้างมากหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้หนี้น้อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับหนี้เราส่วนใหญ่ข้อดีคือมันเป็นหนี้ต่างมันเป็นหนี้ในประเทศถูกไหมครับแต่ถ้าเราดูภาคครัวเรือนของเราเราดูภาครัฐของเราเนี่ยเราไม่ใช่คนหนี้น้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรเราอาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะนิดหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของการลงทุนแล้วค่ะว่าแล้วการลงทุนเนี่ยเอายังไงดีคะสำหรับในช่วงที่กำลังเหลืออีกหนึ่งนัดนะคะก็คือเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าฟังทั้งสองท่านพูดเนี่ยสองท่านมองต่างกันนะคะเพราะว่าดร.กำพลบอกเขาจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยไปเลย 0.75 เดือนธันวาคมนี้แล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งกุมภาพันธ์25 basic point แล้วก็ดร.น้ำมองว่าเนี่ยอาจจะธันวาคมอาจจะแค่ 0.5 แต่ว่าไปเร่งขึ้นปัดเอาไปปีหน้าเลย2ครั้ง 0.25 แล้วก็จะเริ่มหยุดละทีนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีจะตัดสินใจอย่างนี้ดีสำหรับในเรื่องของการลงทุนดร.นะให้คำแนะนำนิดนึงค่ะทำยังไงดีคะช่วงนี้คือผมมองงี้นะครับผมมองว่าจริงๆอ่ะสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เป็นโอกาสในการลงทุนนะต้องบอกว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหุ้นร่วงลงมาแบบ20 30 40% จากยอดเนี่ยนะครับได้บ่อยนักนะครับแล้วก็เวลามันเกิดขึ้นทีไรเนี่ยมันมักจะเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับแต่ว่า time bottom ของตลาดเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับงั้นอาจจะพูดได้ค่อนข้างยากเหมือนกันทีนี้อยากให้วิเคราะห์นี้ครับวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ว่าวันนี้ช็อคที่เราเจอเนี่ยมันมี3ช็อคใหญ่ๆก็คืออินเฟลชันช็อคที่นำไปสู่เรทช็อคใช่ไหมแล้วก็จะนำไปสู่โกรทช็อคก็คือพูดง่ายๆคือมันเริ่มจากเงินเฟ้อนำไปสู่เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆไอ้ผลของการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยคือเศรษฐกิจก็จะแผ่วเศรษฐกิจจะแผ่วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหุ้นที่ร่วงลงมาในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาเนี่ยผลจำนวนมากเลยนะครับมันเป็นผลตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นนะพูดง่ายคือเราเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยจากใกล้ๆ0เนี่ยขึ้นมา 4% เกือบ 5% นะครับสิ่งที่อาจจะยังไม่เห็นเต็มที่นักเริ่มเห็นแล้วนะครับก็คือ growth shock นะ earning เนี่ยเริ่มถูกปรับลดลงแล้วแต่ถามว่ามันเห็นมันทั้งหมดหรือยังอันนี้ผมไม่แน่ใจบางคนบอกว่าเฮ้ยมัน price in recession ไปหมดแล้วแต่ไปดู earning ที่นักวิเคราะห์ประมาณเนี่ยนะผมคิดว่าเริ่มลดลงแต่ยังไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะลงได้อีกแล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้หยุดขึ้นนะครับนั่นแปลว่าไอ้ช็อคที่บอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลงั้นผมจริงคิดว่าตลาดหุ้นยังไงก็ยังมีความผันผวนนะครับแล้วก็เงินเฟ้ออย่างที่ว่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากแต่สิ่งที่จะเจอข้างหน้าเนี่ยคือ recession ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีของสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ต้องลงในหุ้นอย่างเดียวนะฮะจริงๆวันนี้การลงทุนในบอนด์เนี่ยให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนเมื่อวานนะครับอัตราดอกเบี้ย2ปีของรัฐบาลสหรัฐขึ้นถึง 4.6% นะถ้าเป็นบริษัทเอกชนขึ้นไป 5% 6% นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราจัดพอร์ตทำ asset allocation กันเนี่ยโอ้โหเราต้องใส่หุ้นไปตั้งเยอะกว่าจะได้ expected return 5% 7% วันนี้ซื้อบอนด์อย่างเดียวได้เกือบ5แล้วฮะงั้นผมว่าวันนี้มันทำให้การลงทุนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในเงินสดหรือไปอยู่ในหุ้นทั้งหมดใน asset class อื่นเริ่มน่าสนใจงั้นวันนี้ผมอาจจะมองงี้ครับมองว่าวันนี้เราอาจจะควรที่จะไปมองหาบอนด์ที่มันน่าสนใจที่มันเริ่มมีมากขึ้นนะครับบอนด์ไทยจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยช้าวันนี้อัตราดอกเบี้ยในไทยเนี่ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยข้างนอกเยอะเลยงั้นแต่ว่าใครที่มี liability เป็นดอลลาร์หรือว่าต้องใช้เงินดอลลาร์เจียดเงินบางส่วนเนี่ยนะครับไปดู currency อื่นเนี่ยนะครับอย่าแล้วก็อย่าไปมองเรื่อง exchange rate risk ซึ่งมันมีแน่นอนเนี่ยนะครับ
วันนี้ผลตอบแทนมันเริ่มน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะขยับนะครับจากบอนระยะสั้นไปบอนระยะกลางแล้วก็บอนระยะยาวเมื่อความเสี่ยงของ recession เนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะทุกรอบนะครับถ้ามันมี recession เมื่อไหร่เนี่ยบอนระยะยาวให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นอีกฮะหรือใกล้เคียงหุ้นนะครับงั้นถ้าเกิดเกมแพลนนะครับผมว่าระยะเนี้ยหาบอนที่มันอยู่ระยะสั้นถึงระยะกลางที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้า recession risk เนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ขยับไปหาบอนระยะยาวหรือเริ่มไปซื้อหุ้นเยอะขึ้นนะครับงั้นแต่ว่าวันนี้การทำ asset allocation เนี่ยมันอาจจะต้องไดนามิกมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเหวี่ยงมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสของการลงทุนแน่ๆครับว่าพอมันตลาดมันมีความผันผวนขนาดเนี้ยนะครับโอกาสที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นนะครับอย่าไปกลัวเยอะนะครับเพราะว่าค่ผะมคิดว่าถึงผมว่าเราไม่สามารถที่จะทำบอททอมของตลาดได้แน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยราคาวันนี้ที่มันปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจค่ะเพราะตอนนี้ถ้าผีผามลงไปในหุ้นนี่อาจจะเจอโกรทช็อกได้เพราะเรายังไม่เจอถูกไหมคะมันยังเหลืออีกดอกนึงใช่มัคนรับยังเแหตลื่อว่โการทช็อกอีกแต่ที่แน่ๆคือดอกเบี้ยเนี่ยมันขาขึ้นแน่ๆอันนี้เรามั่นใจแล้วมันขึ้นขาขึ้นเพราะมันขึ้นมาหลายครั้งอะ4 ครั้งนี้0.75ก็เห็นชัดเจนละแต่เจ้ข่าาหนว้าดกี็คือมันใกล้จะสุดของขาขึ้นแล้วอ่ถูกไหมครับคือมันไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วจะเร่งขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้คือ75เนี่ยมันไม่มีทางเร็วกว่าครั้งละ75แล้วครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ดร.กำพลว่าต้องคิดว่าจะคง75หรือจะลงมา50ดีงั้นสปีดของการขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงงั้นไอ้ริสที่มันมีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันก็จะน่าจะมีผลน้อยลงไปเรื่อยๆนะงั้นมันผมว่ามันเราใกล้บอททอมเต็มทีแล้วแต่คำถามที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยคือบอททอมอยู่ตรงไหนแล้วมันจะอยู่ที่บอททอมเนี่ยนานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะบอกว่าก็คงจะต้องมองหาโอกาสในการลงทุนนะครับแล้วก็ใครที่เชื่อมั่นในหุ้นบางตัวโอ้โหตามมานานหรือว่าไอเนี้ยมันไม่มีผลกระทบแน่นอน recession มาก็ไม่ได้ผลกระทบงั้นหุ้นประเภทนี้ผมว่าน่าสนใจหุ้นที่เป็น recession proof อะไรพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยถ้าเกิดใครหาเจอเนี่ยนะครับก็ราคาน่าสนใจก็เป็นโอกาสในการลงทุนนะครับโอเคโอ้ชัดเจนมากเลยนะคะดร.กำพลล่ะคะมองยังไงดีคะครับก็ผมว่าอย่างแรกในแง่ของการลงทุนเนี่ยนะครับนักลงทุนต้องถามตัวเองก่อนแหละว่าเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเครา่ะเป็นคนที่รับความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะคือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความรับความผันผวนได้มากหรือน้อยเนี่ยนะฮะอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของตัวเนี่ยฮะพวกพันธบัตรที่รัตนะว่าเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยคำที่แทบจะได้ยินบ่อยครั้งมากๆเวลาคุยนักลงทุนหรือแม้กระทั่งถูกเมนชั่นจากสเตทเมนต์ของแบงก์ชาติเนี่ยก็คือเรื่องของ Search for Yield ถูกไหมคฮ่ะะคำว่า Search for Yield นี่โอ้เราจะได้ยินมาว่าโอ้อยากจะหาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยากจะหาคูปองของหุ้นกู้ที่มันสูงๆหน่อยให้คุ้มหน่อยก็ไม่ค่อยมีวันนี้นี่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วผลพันธบัตรมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเน้นก็คือว่าเรายังอยากให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เป็น investment grade นะครับเป็นเรื่องของหุ้นกู้คุณภาพดีเพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอนะครับแล้วก็อาจจะเกิด recession มีความเสี่ยงอยู่ตรงเนี้ยนะครับเรื่องของspread ต่างๆนะครับของพวกหุ้นกู้พวกเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของหุ้นกู้เนี่ยก็โฟกัสที่ investment grade นะครับค่ะสำหรับกลุ่มที่รับความผันผวนได้ไม่เยอะนะครับหรือว่ารับความผันผวนได้เยอะแต่ว่าอยากจะมีพอร์ตที่สร้างกระแสเงินสดให้กับพอร์ตเนี่ยก็ซื้อหุ้นกู้ได้นะครับส่วนในแง่ของการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยของเรายังมองเป็นนิวทรัลนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดู valuation ของหุ้นบางประเทศหรือบางกลุ่มวันนี้นะครับเราจะเห็นมูลค่าที่น่าสนใจนะครับมูลค่าที่น่าสนใจประเภทที่เราไม่เคยเห็นมาในหลายรอบหลายปีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูวันนี้นะครับก็คือโอเคดอกเบี้ยมันยังเป็นขาขึ้นมันอาจจะเริ่มขึ้นช้านะครับแต่มันจะอยู่กับเราในระดับที่สูงไปอีกสักระยะหนึ่งความเสี่ยงเรื่อง recession ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นที่เขามีบัฟเฟอร์นะครับที่จะผ่านเรื่องของ recession risk ได้นะครับหรือว่าเขามีปัจจัยเฉพาะตัวปัจจัยเฉพาะประเทศที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในปีหน้าให้เศรษฐกิจเขาโตได้ให้เซกเตอร์เขาโตได้หรือว่าผลกำไรเขาโตได้เนี่ย
ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้วูบวาบหวือหวานะนะครับแต่ว่าการวิ่งเข้าหา quality growth stocks พวกนี้ผมว่าก็มีความน่าสนใจนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่ต้องฝากนักลงทุนไว้ก็คือว่าเพราะนักลงทุนที่ลงทุนกับสินทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเราเห็นว่าตลาดกำลังคิดว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงหรือจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับพีคเฟดเนี่ยมันหมายถึงพีค US ดอลลาร์เหมือนกันซึ่งเนี่ยเราเห็นกันละช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับอย่างวันนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็เข้าใจว่าหลุด110แล้วเมื่อเช้าใช่ไหมฮะพีคดอลลาร์คือพีคมันก็จะเป็นพีคของ EM currency pain นะครับคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราเห็นค่าเงินใน EM อ่อนมานะครับของบ้านเราก็โดนไป 10% นะฮะคร่าวๆใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ถ้าดอลลาร์มันพีคนะครับแล้วค่าเงิน EM เนี่ยมันจะเริ่มกลับขาและยิ่งถ้าประเทศไหนมีแนวโน้มว่าดุลบัญชีเดินสะพัดกำลังจะเปลี่ยนจากขาดดุลไปเป็นเกินดุลเนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเราด้วยนะครับเราเห็นว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนกันยาออกมาเนี่ยเกินดุลละนะครับแรงสนับสนุนใหญ่มาจากดุลการค้าก็จริงแต่ว่าดุลบริการหรือรายได้บริการของเราเนี่ยมันติดลบน้อยลงมันทำให้โดยรวมเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดมันเริ่มบวกแล้วปีหน้าถ้ามันยังบวกต่อนะครับบาทที่เคยเห็นว่าอ่อนๆปีนี้มันอาจจะกลับขาไปเป็นเรื่องบาทแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการดูเรื่องของความเสี่ยง FX เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากขึ้นครับโอเควันนี้เราใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะแฟนของ Money Chat แต่เรามองว่าถ้าใครได้ฟังจนจบนะใครจะฟังคูณ1คูณ2คูณ 1.5 อะไรเนี่ยแล้วแต่เราแนะนำว่าถ้าฟังจนจบเนี่ยเราเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่า2ท่านก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะคะวิเคราะห์ให้เราแบบลงลึกเลยนะคะเราก็เลยใช้เวลาสัมภาษณ์ท่านนิดนึงเพราะว่าคือเสียสละเวลามาให้ข้อมูลกับเราแล้วนะคะเราฟังดูแล้วเหมือนว่าอย่างที่ดร.น้ำบอกไปนะไม่มีใครรู้หรอกว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันอยู่นานแค่ไหนถ้ารู้เนี่ยดร.น้ำก็คงไม่ต้องทำงานละไปลงทุนตรงนั้นมันไม่มีใครรู้ไงฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ความรู้และก็ประสบการณ์จากทั้งสองท่านเนี่ยช่วยวิเคราะห์ภาพไปเราเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยสองท่านพูดเหมือนกันเลยว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เราต้องกลับมาดูละว่าอะไรที่เรามองเอาไว้แล้วเรามั่นใจอันนี้เราต้องขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเรามั่นใจหรือเปล่าแล้วมันถูกจริตกับเราหรือเปล่าก็ค่อยๆทยอยลงเงินไปนะคะเพราะว่าการไม่ลงทุนเลยเนี่ยมันก็ถือเป็นความเสี่ยงนิดนึงนะคะแล้วก็ลงทุนไปแล้วก็เยอะๆมากๆไม่กระจายความเสี่ยงไม่กระจายพอร์ตก็นั่นก็ยิ่งจะเป็นความเสี่ยงนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสำหรับในปีหน้าเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจไทยเราฟื้นตัวแต่ว่าฟื้นตัวแบบว่าต้องระมัดระวังต่างประเทศด้วยเพราะว่าต่างประเทศเขาเข้าสู่ภาวะการชะลอตัวฉะนั้นเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกอ่ะเราเนี่ยมีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกลงไปดูหุ้นเนี่ยดร.น้าก็บอกเหมือนกันนะคะสิ่งที่ตอนนี้ตลาดยังไม่เจอคือเป็นgrowth shock ก็คือการเติบโตเนี่ยมันจะช็อกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะเข้าสู่ภาวะการชะลอตัวนะคะอันนี้เป็นมุมมองทั้งหมดทั้งสองท่านนะคะยังไงแล้วเราแนะนำให้ฟังจนจบนะคะอย่าข้ามนะคะอย่าข้ามแม้แต่ช็อตเดียวเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้เราสัมภาษณ์แบบเนื้อๆแล้วสองท่านก็ตอบแบบเนื้อๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณดร.ชิวแล้วก็ขอบคุณดร.ณด้วยสละเวลามาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ